กองทัพเรือสหรัฐเวลาที่เขาจะมีการป้องกันตนเองบางทีก็จะมีการส่งเรื่องของเฮลิคอปเตอร์โจมตีหรือจะเป็นการส่งเครื่องบินแบบ FA18 Super h o r n e t อนเี่นะครับเข้าไปทําการสกัดกั้นภัยคุกคามที่มันมาจากหูตีซะก่อนครับก่อนที่มันจะตกมาถึงเรืออเมริกานั้นเขาจะมีการป้องกันเป็นชั้นๆหากว่าพลาดชั้นแรกไปทีนี้ก็จะเป็นระบบป้องกัน ภายทางอากาศนะครับที่อยู่บนเรือเพราะฉะนั้นการที่อเมริกานนต้องใช้เครื่องบินแบบ FA18 มาเป็นประการด่านหน้าเนี่ยนะครับคือเขาต้องการให้ขี่ปนาวุธที่ติดตั้งอยู่บนเรือนะครับถูกใช้งานอย่างน้อยที่สุดประการหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการที่จะนำเรือเหล่หลานี้มาสแตนบายโดยที่ไม่ต้องมีการเข้าไปโหลดกระสุนใหม่มันก็เลยเป็นสาเหตุหลักว่าทำไมครับอเมริกานเนี่ยจึงต้องทำการส่งเครื่องบิน f อฟเ เข้าไปทาการสกัดกัน้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของทะเลแดงข่าวนี้ก็จะเน้นที่กลุ่มนักรบเยเมนนะครับทางด้านของผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกบิน USS Dwight Eisenhower เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้นะครับก็มีการนำไปจอดแช่บริเวณทางใต้ของเยเมนเพื่อที่จะให้เครื่องบิน f a 1 8 f e f บินขึ้นจากดาดฟ้าเรือแล้วก็ไปทำการโจมตีพื้นที่ต่างๆที่กลุ่มนักรบบูตีนั้นมีการเข้ามาข้อครองจะมีการใช้กครืบินแบบ FA-18 s u p e r h o r n e t แบบนี้นะครับในภารกิจการสกัดกั้นภัยคุกคามที่มาจากทางอากาศเรือบรรทุกเรืบินลำนี้ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญครับทั้งแนวในการตั้งรับแล้วก็ในแนวลุก ทีนี้ทางด้านของผู้ประชาการกองเรือมัตทุกบินเอสเตอร์เดวไวไอเซนฮาวนนั้นได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาก้าวย่างมาถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับกลุ่มนักรบคูตีนั้นได้ทําการปรับเปลี่ยนยุทธิธีในการรบยุทธิธีของเขาก็คือการเล่นงานเรือธงซึ่งหมายถึงว่าพวกเขาต้องการจะมาโจมตีเรือบรรทุกบินของอเมริกาการกระทําเช่นนี้ ก็จะสื่อไปถึงสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนย,ยูเครนเขาก็มีความประสงค์ที่จะต้องไปเล่นงานเรือธงในเขตของทะเลดำก็จะเป็นเรือชั้นสลาวาที่มีชื่อว่ามอสกาแต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับยูเครนได้ทำการยิงขีปนาวุธประเภทครูดมิสไซล์ก็สามารถเข้าไปโจมตีเรือธงของกองทัพเรือรัสเซียสังกัดพื้นที่ของทะเลดำ จมไป1นึ่ลำและหลังจากนั้นมาครับการปฏริก,การในเชิงลุกมันเริ่มที่จะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคเช่นระบบเรดาร์ควบคุมการยิงหรือเหตุผลอื่นๆครับที่ไม่สามารถทำให้ขีปนาวุธของยูเครนนั้นเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อฐานทัพเรือที่เซวโตโป,โปมันก็เลยทำให้ยูเครนนะครับก็เลยต้องมีการหันมาใช้พวกยาน U.S.V ก็จะเป็นพวกเรือผิวน้ำไร้คนขับแล้วก็มีการติดตั้งระเบิดเนี่ยครับก็ไปทำลายซึ่งมันก็ส่งผลดีสามารถไปจมเรือผิวน้ำของรัสเซียได้ครับเหตุการณ์ตรงนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับเกี่ยวกับกรณีที่ยูเครนสามารถไปจมเรือโคเวตซึ่งมันก็เป็นเรือติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีนะครับที่สามารถยิงใส่เรือรบขนาดใหญ่จมได้ก็แล้วกันครับ ทีนี้ยุทธวิธีที่ฮูตีกำลังใช้อยู่ก็จะคล้ายคลึงกับยูเครนในเมื่อยูเครนนำมาเล่นงานรัสเซียได้ฮูตีก็ต้องการนำมาเล่นงานในฝั่งของสหรัฐพวกเขาพุ่งเป้าไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยเหมือนฮูตีนั้นกำลังปีนภูเขาอยู่ครับฮูตีอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยมันหนาตึบเลยครับ มันมีเกาะอย่างหนาตึบขนาดขีปนาวุธต่อต้านโดยลบผิวน้ำเนะครับกระแทกเข้าไปเนี่ยดอกเดียวบางทีจะไม่สกิดผิวปูตีเขาก็เลยมีการมโนภาพเอาไว้ว่าหากว่าพวกเขาเนี่ยต้องมีการใช้พวกยาน USV นะครับที่เป็นเรือผิวน้ำจำนวนหลายลำนะครับแล้วก็กระแทกเข้าไปยังพื้นที่ซ้ำๆเนี่ยนะฮะเช่นกาบหวาเรือบริเวณด้านหน้า เขาก็จะมีการใช้ยาน U.S.V เหล่านี้นะครับกระแทกจุดเดิมๆเ,เนี่ยหลายๆครั้งจนให้เกิดรูโว่แต่มันไม่ได้ง่ายเช่นนั้นนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยอย่างที่กล่าวว่าเขาละเอียดถี่ถ้วนละเอียดยิบมีการทำข่าวกลองมีการทำการลาดตระเวนแล้วก็สอดแนมหาข่าวเป็นชั้นเลยฮะตั้งแต่ชั้นในก็จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินเยเมน ฮูตีมีการเคลื่อนไหวอเมริกาเนี่ยก็สามารถรับรู้สถานการณ์ได้แล้วก็อีกชั้นนอกก็จะเป็นบริเวณนอกชายฝั่งเลยฮะอเมริกาก็จะมีการลาดตระเวนแล้วก็ยังรวมถึงพื้นที่ชั้นไหนการที่ฮูตีนั้นจะมีการส่งยาง US น U.S.V. นะครับบุกเข้ามายังเรือมุกบินของอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายดายครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับอเมริกาจะทําการ สอยพวกมันซะก่อนนะครับบางทีก็เกิดจากพวกเรือพิฆาตก็มีบางทีก็เกิดจากพวกเรือเร็วครับก็ไปเล่นงานยาน U.S.V เหล่านี้หรือบางทีก็มีการส่งเรื่องของอากาศยานไร้คนขับนะครับก็พุ่งตรงมายังที่เรือมรทุกบินของอเมริกาแต่ก็ต้องเจอพวกเรือพิฆาตหรือไม่ก็จะเป็นเครื่องบินแบบ F.A. 1 8ป Super Hornet เนี่ยนะครับทำการสอยมันล่วงลงซะก่อน ทำให้ภยัยคุกคามต่างๆมันยังไม่มาถึงชั้นไหนนะฮะคือในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเวลาที่จะวางกําลังกองเรือบรรทุกบินเนี่ยนะครับเขาก็จะนํำพวกเรือพิฆาตเนี่ยไปวางกําลังบริเวณชั้นนอกเพื่อเป็นเรือคุ้มกันว่าจะมีการผ่านแนวปราการด่านหน้ามาได้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้หมูนะครับหากว่าฮูตีเนี่ยจะมาเล่นงานเรือบรรทุกบินของอเมริกาจริงๆ พวกเขาจะต้องยิงขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับหรือว่าพวกยาน U.S.V เนี่ยจำนวนหลักร้อยขึ้นไปแต่พวกเขาก็ยังไม่มีความสามารถพอครับที่จะกระทำเช่นนั้นแต่อเมริกาก็ไม่ได้มีการเข้าไปดูถูกนะครับว่าพวกยาน U.S.V เนี่ยมันง่อยเปี้ยเสียขาหรือจะเป็นพวกอากาศยานไร้คนขับว่ามันง่อยเปี้ยเสียขา ในความเป็นจริงก็คือว่าหากมันเล็ดลอดออกมาได้นะครับนั่นคืออันตรายถึงชีวิตกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าโดรนที่มาจากฝั่งของฮูตีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพึงหรือว่าพวกยานไร้คนขับนะครับที่มันมีการติดตั้งวัตถุระเบิดมาเนี่ยพวกนี้มันเดินทางค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้วบางทีเนี่ยการตรวจจับก็ตรวจจับได้ยากว่าจะตรวจจับได้ครับมันก็เข้าใกล้เรือแล้ว ในฝั่งของอเมริกาก็บอกว่าฮูตีนั้นกําลังปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการรบเพื่อต้องการมาสร้างความสับสนให้แก่กองทัพเรือสหรัฐนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหากว่าการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวมันไม่ได้ผลนะฮะหรือว่าการใช้พวกยาน UAV ยาน USV มันไม่ได้ผลทีนี้การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการรบของฮูตีดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการจะหันเหไปใช้เรื่องของยาน UUV ก็จะเป็นพวกยานใต้น้ำไร้คนขับลักษณะหน้าตาของมันนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับตอร์เบโดยักษ์แต่ว่ามันมีระเบิดศูนย์หัวเนี่ยตรงนี้ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาเพียงแต่ว่าเมื่อเช้านี้ฮะมันก็ได้รับรายง,งานว่าเรือตรวจการชายฝั่งของแซมริการนะครับสามารถทำการไปบุกยึดชิ้นส่วนอะไหล่ของพวกยาน UUV ซึ่งหมายความว่าฮูตีนันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการรบใหม่นะครับน่าจะพึ่งพายาน UUV ผสมประสานกับการใช้พวกยาน USV และก็ยาน UAV อาจจะมีการปล่อยเข้ามาพร้อมๆกันเพื่อสร้างความสับสนให้แก่ระบบตรวจจับเช่นเหนืออากาศหิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำจนทำให้สหรัฐอเมริกาต้อง สับสนกวนกระวายในการที่จะไปสกัดกั้นพวกมัน